เอาละครับวันนี้เราอยู่กับแมตตกปลานะครับแล้วก็คนไหนที่ตกปลาได้เป็นนะครับดูคลิปนี้ได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวแอดจะสอนตกปลานะครับถามว่าตกยังไงมาเริ่มเลยกันแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับนะเราไปตกปลาฟรีนะครับนะจับหัวฟักทองได้เลยก็จะคิดนะครับมาจากนี้นะฮะแล้วก็จะทำการมาอย่างตรงนี้นะครับนะเราจะไม่เข้าใกล้นะถ้าเกิดเราเข้าใกล้เกินก็จะตกไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวแอดจะสาธิตตัวใหญ่ให้ดูนะสำหรับคนที่ตกไม่ได้นะครับนะคือนะครับนะมายืนอย่างนี้นะฮะแล้วก็ของการกดตกปลานะครับนะซึ่งมันตกไม่ได้นะเอาง่ายๆนะครับนะห้ามมายืนตรงขอบนี้นะครับมันจะตกไม่ได้นะครับเห็นป่ะอันนี้แอดกดอยู่นะซึ่งมันกดไม่ได้นะครับแล้วก็ตกไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมหย่อนเบ็ดลงไปนะครับเห็นป่ะมันตกไม่ได้นะครับวิธีการตกนะครับนะหันหลังมาเดินหันหลังมาแล้วก็ทำการนะครับนะหย่อนเบ็ดลงไปเลยปึ๊บอย่างนี้นะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับผมนะแล้วก็รอ1นาทีแล้วก็ถามว่าวิธีตกนะครับนะตกแค่นี้ใช่ไหมใช่นะครับถามว่าตกที่เกาะอื่นได้ไหมไม่ได้นะตกได้เฉพาะในเกาะนี้เท่านั้นนะครับโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวแอดก็จะไปตกในเซิร์ฟทุกไปด้วยนะเพราะว่าบางคนนะครับนะสงสัยเรื่องเซิร์ฟวีนะครับนะอันนี้แอดก็ทำการมาตกให้ดูแล้วนะว่าเซิร์ฟวีมันตกได้นะครับแปะเดี๋ยวลองไปในเซิร์ฟทุกไปก่อนเลยนะครับผมตอนนี้แอดก็มาที่เซิร์ฟทุกไปแล้วนะก็มีคนนั่งตกปลากันอยู่นะครับผมนะเห็นนะเขาก็ตกกันได้นะครับมาวิธีการตกนะครับตกง่ายๆนะฮะเอาการยืนยันตรงนี้ก็ได้นะครับนะหรืออาจจะไปตกตรงนั้นก็ได้นะครับผมนะแอดขอตกตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนะไม่เหมือนใครนะฮะตกไปเลยนะครับเห็นป่ะตกได้นะครับเขาก็ตกกันนะครับนะเห็นป่ะไอ้นี่ก็ตกนะครับผมก็ตกนะครับไอ้นี่ยังไงโอ้ยโอ้ยตกไม่เป็นแน่ๆดูมันยืนดูมันเย็นกดแน่ๆก็แปลกแล้วยืนตรงนี้สิโอ้โหเองตกปลายังไงอ่ะเนี่ยไม่มีใครสอนตกปลาหรือไงโอ้ยตายแล้วตายแล้วแล้วก็รอ1นาทีนะจะมีโอกาสได้พวกปลากับพวกไอ้แคนดี้ฟ็อกทองนะครับผมนะเอามาแลกได้นะครับแล้วก็วิธีการแลกนะฮะถือไอเทมแล้วก็เดินเข้าไปนะครับแคนดี้เอนะฮะได้ครับผมมาแล้วแล้วก็มีโอกาสได้พวกไอเทมอีเวนต์ด้วยนะเห็นว่าไอ้นี่ก็ตกปลาอยู่นะแล้วไอ้นี่ทำไมไม่ตกปลาโอ้ยตกไม่เป็นถ้างั้นก็ไม่ต้องตกเลย